ปดูภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 กันแบบเต็มๆเลยก็คือบริษัทรับจัดทัวร์ไม่ได้พานักท่องเที่ยวไปเที่ยวแล้วแต่เขาปรับตัวด้วยวิธีนี้ค่ะ1คือหันทำธุรกิจส่งต้นไม้สไตล์โมเดิร์นแถมยังผุดไอเดียธุรกิจส่งของรูปแบบใหม่ผ่านรถตุ๊กๆหรือว่าตุ๊กๆ X นะคะไปดูธุรกิจนี้กันเลยกับคุณรัตติยาค่ะติดกับรัตยาวันนี้นะคะพามาดูอีกหนึ่งธุรกิจค่ะที่พลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะกับบริการสาย Delivery น้องใหม่ในชื่อตุ๊ก X เป็นไอเดียของบริษัทหนึ่งนะคะที่เดิมทำธุรกิจท่องเที่ยวแต่จากพิษโควิด-19 ค่ะทำให้อย่างที่ทราบกันว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเหลือเลยนะคะทำให้บริษัทนี้ก็เลยมีการปรับรูปแบบธุรกิจโดยใช้ทีมงานเดิมนะคะเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ๆอย่างที่เห็นด้านหลังเลยนะคะเป็นบริการส่งต้นไม้แต่ใช้รถตุ๊กๆค่ะคุณผู้ชมเราเริ่มมองเห็นสัญญาณของจำนวนท่องเที่ยวที่มันจะลดลงนะครับแล้วก็น่าจะมีผลกระทบต่อตัวบริษัทแน่นอนเราก็เลยเปิดขึ้นมาอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่เราทำเกี่ยวกับเรื่องของการขายต้นไม้ออนไลน์นะครับแล้วพี่ตุ๊กๆเนี่ยที่เขาทำงานกับเราอยู่ครับก็ไม่มีงานที่จะทำนะครับทีนี้เราก็เลยพยายามคิดว่าเราจะช่วยพี่ๆเหล่านี้ที่เขาเป็นพาร์ทเนอร์วิ่งทัวร์กับเราอ่ะยังไงดีเราก็เลยคิดว่าเราจะขยายเราจะเปลี่ยนจากตัว Smiling ตุ๊กๆที่เป็นเดิมทีเป็นเรื่องของทัวร์เนี่ยมาเป็นตุ๊กๆ X ซึ่งมาจากตุ๊กๆ Express นะครับก็คือว่าเราจะส่งเป็นคล้ายๆกับส่งด่วนอ่ะเป็น same day อย่างเงี้ยครับค่ะตุ๊กๆ X เนี่ยไม่ได้แค่ส่งต้นไม้แต่จริงๆก็คือตอนนี้มีส่งคือสามารถโทรสั่งแล้วก็ให้ส่งอะไรได้หมดเลยใช่ครับทุกอย่างเลยฮะก็คืออย่างลูกค้าของเราเองอย่างเช่นแบตเตอรี่รถยนต์อย่างเงี้ยฮะก็มีนะครับมีแบตมีเจ้าที่แบบว่าเขาขายแบตเตอรี่รถยนต์แบบเกือบ10ก้อนนะฮะเขาก็ใส่เนี่ยมันใส่ได้อยู่แล้วครับเขาก็แบบว่าให้เราไปส่งเพราะว่าความกว้างของสเปซตรงเนี้ยมันจุได้เยอะมากครับคือส่งทุกอย่างแหละส่งทุกอย่างน้ำจิ้มหรือตอนนี้เราก็เปิดบริการเพราะว่าชาวสวนเองเนี่ยตอนนี้ผลไม้มันล้นตลาดนะครับเราก็เลยแบบว่าพยายามที่จะไปช่วยชาวสวนที่ขายทุเรียนตอนนี้นะครับก็คือว่าเราเนี่ยก็คือจะรับทุเรียนจากสวนที่ระยองมาแล้วก็คือแบบว่าเราก็เอาตุ๊กๆ X เนี่ยครับเป็นบริการไปส่งค่าบริการของเราจะเริ่มต้นที่180บาทนะครับ1ถึง10กิโลนะครับซึ่ง เราพยายามที่จะมาอยู่ช่องตรงกลางระหว่างรถมอเตอร์ไซค์การขนส่งโดยรถมอเตอร์ไซค์กับการขนส่งโดยรถยนต์แล้วพอมาวิ่งตุ๊กๆ X อย่างเงี้ยค่ะต้องปรับรูปแบบในการทำงานจากส่งคนมาส่งของอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็มันก็ไม่ต้องปรับอะไรมากครับก็คุ้นเคยอยู่แล้วครับยังไงบ้างขั้นตอนถ้าสมมติวันนี้มารับต้นไม้แล้วจะมีขั้นตอนยังไงต่อคะอ๋อทางพี่ๆเขาไปส่งไลน์มาให้ว่าให้ไปส่งจุดนี้จุดนี้ทำบ้านนี้คอนโดนี้ครับอ๋อเราก็วิ่งทั่วกรุงเทพได้เลยใช่ครับแล้วพอเริ่มมาสัก2อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะรายได้ก็อาจจะไม่ได้ดีเหมือนเดิมแหละแต่ถือว่าวันต่อวันถือว่าได้มากน้อยแค่ไหนก็เฉลี่ยก็ประมาณสักวันละ500 600ก็พอได้ครับพอได้พลิกหาโอกาสในวิกฤตของตุ๊กๆ X ครั้งนี้นะคะนอกจากจะช่วยสร้างรายได้ให้กับพี่ๆคนขับตุ๊กๆนะคะให้สามารถมีรายได้เลี้ยงชีพได้ในช่วงนี้ยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในช่วงที่หลายๆคนอาจจะต้องอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมพี่ๆเขาอาจจะปรับตัวมาส่งของนะคะแต่ทุกวันนี้พี่ๆเขาก็ยังรับส่งคนอยู่นะคะหากใครเจอตุ๊กๆนะคะก็ยังสามารถเรียกใช้บริการได้ตามปกตินะคะก็ถือว่าจะช่วยกันงั้นเดี๋ยววันนี้ก็จะถือขอโอกาสนี้นะคะเรียกพี่ๆตุ๊กๆให้กลับไปส่งที่พระราม9เลยละกันค่ะไปพระราม9ค่ะพี่เหมือนขับไปเลยค่ะ